ชาวเอธิโอเปียเชื่อพระเยซูหลังจากสเตเฟนตายแล้วคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มก็ถูกข่มเหงหนักขึ้นหลายคนต่างย้ายหนีไปที่อื่นเพราะกลัวถูกจับหรือฆ่าตายซาโลคนที่เฝ้าเสื้อผ้าของพวกที่เอาหินกว้างปาสเตเฟนเป็นศัตรูตัวฉกาจคนหนึ่งของคิคดจะจับพวกคริสเตียนหวาดกลัวมากหว,วาดกลัวเขามาก แม้ว่าพวกคริสเตียนจะกระจัดกระจายกันไปแต่ไม่ว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนพวกเขาจะเล่าเรื่องพระเยซูแก่คนที่เขาพบฟิลิปลูกศิษย์คนหนึ่งเข้าไปในสมาเรียเทศนาสั่งสอนและรักษาคนป่วยที่นั่นมีหลายคนกลับ ใจเป็นคริสเตียนวันหนึ่งขณะที่ฟิลิปเดินทางเขาเห็นชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งนั่งรถมา้ามา,มากำลังอ่านหนังสืออยู่แต่ท่าทางดูสับสนวุ่นวายใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกให้ฟิลิปไปคุยกับชายคนนั้นฟิลิปถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านอยู่ไหมชาวเอธิโอเปียคนนั้นตอบว่าไม่เข้าใจเลยท่านช่วยอธิบายได้ไหมเขากำลังอ่านคำพยากรณ์ของอิสยาเรื่องพระเยซู ฟิลิปจึงอธิบายถึงสิ่งที่อิสยาพูดว่ามีความหมายอะไรและเล่าเรื่องพระเยซูให้ชาวเอธิโอเปียฟังด้วยแล้วชายคนนั้นถามฟิลิปว่าเขาจะรับบัพติบัพติสมาได้หรือไม่ได้สิฟิลิปบอกถ้าท่านเชื่อจริงเราเชื่อจริงๆว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเขาตอบฟิลิปจึงให้เขารับบัพติศมาในลำธารใกล้ๆแถวนั้น